เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจบต่อมาข้อที่104นะครับข้อนี้โจทย์ให้มาว่าลวดตัวนำเส้น1เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอทิศทางดังรูปด้วยความเร็วคงที่ v ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องแล้วก็มีข้อ1บอกว่าสักไฟฟ้าที่ปลาย a และปลาย b เท่ากันข้อ2ก็คือสักไฟฟ้าที่ปลาย a สูงกว่าสักไฟฟ้าที่ปลาย b ข้อ3สักไฟฟ้าที่ปลาย b สูงกว่าสักไฟฟ้าที่ปลาย a แล้วก็ข้อ4จะมีกระแสไหลจาก a ไป b กลับมาดูที่รูปก่อนรูปที่โจทย์ให้มาเป็นรูปนี้นะครับก็คือมีสนามแม่เหล็กทิศลงอยู่แล้วก็มีลวดตัวน้ำที่มีความเร็ววีเคลื่อนที่ผ่านโอเคมาวาดรูปก่อนเลยแล้วก็วาดเส้นลวดขึ้นมาปึ๊บสองด้านก็จะมีด้าน A แล้วก็ด้าน B แล้วก็มีความเร็วเป็น V ทีนี้เขาให้ข้อมูลมาแล้วถามว่าข้อไหนถูกต้องใช่ปะก็คือเราเหมือนกับต้องดูว่ากระแสไฟฟ้ากับทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นทิศไหนไปทิศไหนโอเคเราก็จะหาทิศทางของค่า e ก่อน e ที่ว่านี้คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็จะหาทิศจากกดมือขวาจะเห็นได้ว่าบทนี้เนี่ยบทที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูตรพวกแรง F เท่ากับ QVB F เท่ากับ ILB แรงจากสนามแม่เหล็กการเหนี่ยวนำอะไรเนี่ยเราจะหาจากกดมือขวาหมดเลยใช่ไหมแสดงว่าบทเนี้ยกดมือขวาสำคัญมากเขียนสูตรก่อนเลย E เท่ากับ V cross B แล้วก็คูณกับ L โอเคทีนี้กดมือขวาหายังไงแล้วก็วาดมือขวาขึ้นมาปึ๊บนิ้วโป้งจะเป็นทิศของตัวที่อยู่ด้านซ้ายสุดก็คือตัว e แล้วเคลื่อนไฟฟ้าจะเป็นทิศตามนิ้วโป้งนะครับส่วนนิ้วทั้ง4เนี่ยจะเป็นความเร็วของ vจำไว้ว่าถ้าเกิดเราวาดกดมือขวาขึ้นมาเนี่ยเราเห็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของสมการใช่ปะเรามาดูฝั่งที่มันมีตัวแปร2ตัวที่เป็นเวกเตอร์อะให้เราดูว่าถ้าเกิดเราเจอตัวไหนก่อนให้ตัวนั้นอะเป็นนิ้วทั้ง4อย่างข้อเนี่ยเราเขียน v ก่อน b ใช่ปะเราก็จะได้ว่า v เนี่ยเป็นทิศทางของนิ้วทั้ง4ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ v กับ b เนี่ยมันสลับกันไม่ได้เราจะสลับเป็น e เท่ากับ b cos v คูณ l เนี่ยไม่ได้นะครับส่วนB ก็จะเป็นทิศทางของฝ่ามือก็คือตรงนี้ก็ได้เลยใช่ไหมเราใช้กดมือขวากับรูปนี้ได้เลย B เป็นทิศของนิ้วทั้ง4ก็เอานิ้วทั้ง4เนี่ยชี้ไปทางนี้ส่วน B เป็นทิศทางขององค์มือมันจิ้มลงแล้วก็เอาฝ่ามือเนี่ยจิ้มลงปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่านิ้วโป้งเป็นทิศของแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตามทิศนิ้วโป้งเนี่ยเป็นทิศขึ้นดังนั้นเราก็สามารถวาดได้เป็น e เนี่ยมีทิศขึ้นปึ๊บทีนี้เพื่อความชัดเจนใช่ไหมพี่ก็ขอวาดวงจรขึ้นมาเราอยากรู้ว่าด้านไหนเนี่ยเป็นขั้วบวกกับขั้วลบใช่ป่ะ b อยู่บน a อยู่ล่างถ้าเกิดเราว่ากระแสไฟฟ้าไหลไปอะแรงเคลื่อนไฟฟ้าไปทางไหนกระแสก็ไหลไปทางนั้น
อย่างรูปนี้นะตอนที่เราใช้กดมือขวาแรงคลื่นไฟฟ้ามันมีทิศขึ้นแสดงว่ากระแสไฟฟ้ามันก็ต้องมีทิศขึ้นด้วยขึ้นในที่นี้ก็คือขึ้นไปแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็ลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บกลับมาที่เดิมดังนั้นทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าก็จะเป็นตามนี้เลยถ้าเกิดเราอยากวาดเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยเราวาดแบตเตอรี่ขึ้นมาขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกเนี่ยจะเป็นขั้วที่กระแสไฟฟ้ามาไหลออกไปใช่ป่ะกระแสไฟฟ้ามาไหลออกจากขั้วบวกไปขั้วลบขั้วบวกเป็นเส้นที่ยาวกว่าขั้วลบเป็นเส้นที่สั้นกว่าทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าสองฝั่งไหนมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าเราจะรู้จักที่ทฤษฎีที่ว่าขั้วบวกเนี่ยจะมีศักย์มากกว่าในขณะที่ขั้วลบก็จะตรงข้ามใช่ไหมขั้วลบจะมีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าเราลองใช้เซนต์ดูก็ได้แบบลองนึกภาพว่าเฮ้ยค่าจำนวนบวกเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าเลขจำนวนลบอันนี้ก็เหมือนกันเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้า b เป็นขั้วบวกเราก็จะได้ว่า b มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่า a โอเคก็มาเช็คช้อยดูศักย์ไฟฟ้าที่ปลาย b สูงกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ปลาย a ตอบช้อยที่3ส่วนข้อ1เนี่ยผิดแน่นอนปลาย A กับปลาย B จะเท่ากันไม่ได้เพราะว่ามันมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นมาส่วนข้อ2ก็ผิดแล้วก็ข้อ4จะมีกระแสไหลจาก A ไป B ปึ๊บอันนี้ผิดถูกป่ะเพราะว่ามันต้องไหลจาก B ไป A ปึ๊บตามทิศทางของที่พี่วาดนี้เลยโอเคก็ข้อนี้เนี่ยข้อนี้จะเป็นการใช้คอนเซปต์ว่าเราสามารถใช้กดมือขวาในการหาทิศทางของค่า e ได้หรือเปล่านะครับก็คือใช้คอนเซปต์ตามนี้เลย v เป็นทิศทางของนิ้วทั้ง4ค่า e เป็นทิศทางของนิ้วโป้งแล้วก็อุ้งมือตรงนี้เนี่ยเป็นทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับวาดเสร็จก็พอเรารู้ทิศทางของค่า e ปุ๊บก็วาดขึ้นมาวาดกระแสขึ้นมาวาดกระแสขึ้นมาแล้วก็หาทิศทางของมันได้โดยวาดรูปแบตเตอรี่ขึ้นมาก็มาเช็คกับคำตอบดูนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยตอบเป็นช้อยที่3เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะอ่ะ